ค่ะมาดูเรื่องหมูเถื่อนกันบ้างนะคะขบวนการหมูเถื่อนที่ตอนนี้ DSI เนี่ยกำลังไปตรวจสอบหลายๆพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเอาผิดกับขบวนการนี้เมื่อวานไปตรวจสอบแมคโครค่ะพบว่าแมคโครมีการสั่งซื้อจากบริษัทที่อยู่ในกลุ่มต้องสงสัยในเรื่องนี้ด้วยปรากฏเมื่อวานนี้ผู้บริหารของแมคโครนะคะคุณสิริพรเดชสิงห์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการสื่อสารองค์กรแมคโครเขาก็บอกว่าเอาล่ะขอใช้เวทีนี้ในการชี้แจงเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยซื้อหมูจากบริษัทนี้จริงนะคะแล้วเขาก็ตอนที่ซื้อเนี่ยทุกอย่างอยู่ในกระบวนการที่ถูกต้องใบอนุญาตถูกต้องทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วส่วนใหญ่ของแมคโครในการซื้อหมูเนี่ย 100% ซื้อหมูจากหมูในประเทศแต่ว่ากรณีของที่เป็นข่าวคือตับหมูบอกแบบนี้ค่ะเขาบอกว่ากรณีตับหมูเนี่ย 99% นั้นซื้อจากในประเทศแต่มันจะมีบางช่วงเวลาที่คนต้องการตับหมูมากตับหมูในประเทศไม่พอก็เลยจำเป็นจะต้องมีการสั่งซื้อตับหมูนำเข้าแล้วกับบริษัทเนี้ยตอนที่นำเข้ามาเนี่ยเขาก็มีใบอนุญาตมายื่นให้หมดถูกต้องทุกอย่างตามกระบวนการเพราะว่าแมคโครสนับสนุนทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอซื้อกันไปซื้อขายกันไปกันมาเนี่ยก่อนที่เขาจะมาขายลูกค้าเขาก็มีการตรวจสอบคุณภาพแล้วพบว่าตับหมูจากบริษัทนี้ไม่ได้คุณภาพก็เลยดำเนินการขั้นเด็ดขาดก็คือไม่รับซื้อและหยุดการรับซื้อไปทันทีนะคะอันนี้ก็ให้ข้อมูลแล้วก็เอาเอกสารให้กับ DSI เรียบร้อยค่ะ